วัสดีครับพอดีมีคนถามเข้ามานะครับอยากจะได้วิธีการที่ผมใช้วิธีการไดคัตในการทำงานว่าเอ๊ะเวลาทำงานจริงๆแล้วอ่ะวิธีไหนที่ผมใช้ไดคัตตัวบุคคลบ่อยๆหรือใช้เป็นประจำนะครับผมวันนี้ก็มาสอนให้ดูแล้วกันวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้จากประสบการณ์ทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีสุดหรือตามตำราทั่วไปนะลองดูแล้วกันนะครับตั้งแต่ Photoshop เวอร์ชันที่แล้วนะครับปีรู้สึกน่าจะเวอร์ชัน2015มั้งตอนนี้เป็น CC 2017แล้วนะครับตัว Select เนี่ยเขาจับแยกออกมาเลยนะครับเมื่อก่อนเราต้องเข้าไปในเมนู Refine Edge นะครับเพื่อจะทำการ Refine ตัวที่เรา Selection ไว้อะเกี่ยวกับพวกเส้นผมพวกนี้มันจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือยกออกมาเลยให้เห็นง่ายๆแล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างให้ช่วยกันทำงานได้อย่างง่ายนะครับเดี๋ยวนี้การได้คัดเส้นผมเนี่ยที่ว่าเคยยากแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ารูปที่เราจะมาไดคัตเนี่ยจะง่ายหรือยากเนี่ยปัจจัยของมันมีอะไรบ้างนะครับผมมันตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายเลยนะแต่กรณีว่าใครเป็นคนต้องไปถ่ายด้วยแล้วก็กลับมารีทัชไดคัตเองนะครับผม1ก็คือชัดลึกไดคัตง่ายกว่าชัดตื้นนะครับตัวชัดตื้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเอาออฟโฟกัสไปอ่ะส่วนปลายผมหลังๆเนี่ยตัวนั้นน่ะไดคัตแล้วมันจะไม่ค่อยเนียนนะมันจะฟุ้งๆนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องทำใจนะถ้าเราถ่ายมาแล้วเดฟมันไม่ได้อย่างนั้นหรือเราต้องการเอฟเฟกต์แบบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความขาดของฉากหลังก็คือสีความเปรียบต่างของสีอย่างในภาพเนี้ยที่โชว์อยู่จะเห็นว่าสีฉากหลังกับตัวแบบอะสีมันกลืนๆกันนะแบบเนี้ยก็บางกรณีมันก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็อัลกอริทึมหลังๆมันก็ใช้ได้ละแต่บางครั้งเนี่ยมันจะทำให้การทำงานยุ่งยากมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวถ้าเกิดเราถ่ายมาเนี่ยพอดีอ่ะส่วนมากจะได้คัดโอเคนะครับถ้าอันเดอร์มากเกินไปมีน้อยหรือไฟล์ไม่ดีเป็นบุ้นหรือทำน้อยดักชั่นมากๆเนี่ยตัวที่มันเป็นทำน้อยดักชั่นหรือตัวที่มันเป็นชาโดว์ที่มีน้อยจะเยอะตรงนั้นอ่ะจะได้คัดลำบากนะคอมมันจะแยกแยะพื้นที่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ถ้าสว่างมากเกินไปจนตัวของเราเนี่ยเกิดไฮไลท์ที่ริมไลท์ตรงเส้นผมตรงโหนกแก้มหรืออะไรแล้วมันกลืนไปกับฉากหลังที่สว่างเช่นรูปถ่ายย้อนแสงพวกเนี้ยต้องระวังให้ดีนะครับเวลาที่ selection มันก็จะเพิ่มงานอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับวันนี้ผมเอามาให้ทั้งหมด3ตัวอย่างง่ายกลางแล้วก็ค่อนไปทางยากนะครับ3ตัวอย่างเลยทีเดียวจบในอันเดียวเลยนะครับตัวอย่างแรกเป็นแบบง่ายนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าผมถ่ายธรรมดาเลยนะก็คือ f กว้างเลยตัวนี้ผมใช้ Panasonic เป็น GX8 นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟเตอร์แล้วผมก็ใช้เลนส์ 12.5 มม f1.2 นะเพราะนั้นเนี่ยฉากหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเบลอเลยแล้วก็ความชัดลึกเนี่ยไม่คุมทั้งตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ค่อนข้างไกลนะครึ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยก็ยังจะได้เดฟที่คุมอยู่นะถ้าเปรียบเทียบเป็นฟูลเฟรมรูปนี้ก็คือเดฟก็จะประมาณที่ f2.4 ประมาณนี้นะครับเราดูที่รายละเอียดกันนะครับอย่างเงี้ยยังโชคดีนะครับคือความชัดเนี่ยมันไปถึงกับเส้นผมเส้นสุดท้ายเลยนะยังถือว่าโอเคอย่างเงี้ยไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวแบบอะตัวโครงตัวแบบอะวางอยู่บนฉากหลังที่ค่อนข้างสว่างนะสื่อมันสีมันเกินกันต่างเนี้ยมันอยู่บนม่านที่เป็นสว่างๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายนะครับถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าฉากหลังดำเนี้ยยากรูปนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแล้วก็มีเอาออฟโฟกัสนะครับฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดในการที่จะ selection มันขึ้นมาก่อนนะก็ให้คุณไปเลือกที่ tool selection ตัวใดตัวหนึ่งครับจะมา mask key tool ก็ได้จะมาที่ raster tool ก็ได้นะครับผมแล้วค่อยขึ้นไปที่ select นะครับถ้าเราไม่เลือก tool นี้ถ้าเป็น move tool อยู่ฟังก์ชันนี้จะเลือกไม่ได้นะครับไปที่ focus area นะครับโฟกัสแอเรียตรงนี้นะครับโฟกัสแอเรียคืออะไรนะครับโฟกัสแอเรียคือเราจะบอกมันให้ select เฉพาะส่วนที่ชัดส่วนที่เบลอเนี่ยจะให้ไม่ชัดมันสะดวกขนาดนั้นนะครับตัวที่เราต้องดูเป็นพิเศษเนี่ยก็คือตัว in focus lens นะครับตัวนี้นะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยเอาระยะชัดแค่ไหนนะครับผมซึ่งถ้าเราเพิ่มหมายความว่ามันก็จะคำนวณระยะที่มันชัดลึกเพิ่มขึ้นมาให้นี่สังเกตถ้ารูปง่ายๆเนี่ยเราแค่นี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะง่ายมากๆเลยนะครับดูสิครับเราก็ปรับว่าโอเคสองชั้นเนี่ยมันชัดลึกประมาณไหนนะตรงเนี้ยบางรูปมันก็ให้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับตรงนี้จะต้องดูเป็นคิดเคสไปนะครับพูดยากเสร็จแล้วนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะมันจะมีเมนูนิดๆหน่อยๆลองมาเล่นดูนะครับเอาพุททุกครั้งเวลาเราทำการไดคัตนะครับให้เราเลือกเป็น new layer with layer marks นะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นนะครับตัว Soften Edge เนี่ยผมไม่แนะนำให้ติ๊กนะครับเรามาที่ Select and Mark แทนดีกว่าครับคือเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันหลังๆเนี่ยตัว Select and Mark เนี่ยจะมีบทบาทมากๆในการทำ Selection คนของ Photoshop นะครับผมจะอยู่ในทุกโมดูลของการ Select เลยก็ได้
เรากดไปที่ select unmark นะครับผมเราเข้าไปดูข้างในนะเราจะเห็นว่าพื้นที่เราเลือกมันจะมีเก็บพวกแบบฉากหลังนั่นแหละเล็กๆพวกนี้มาก่อนไม่เป็นไรนะครับมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกที่มันคิดว่ามันชัดแต่จริงๆมันเบลอนะพวกจุดพิกเซลเล็กๆที่เราต้องการจะคัดทิ้งตัวนี้นะครับแล้วสังเกตตอนนี้เห็นสังเกตขอบไหมครับขอบตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับส่วนโซฟาขนาดเนี่ยมันที่เราบอกว่าเดฟมันไม่ถึงอ่ะมันเป็นส่วนที่เอาออฟโฟกัสไปแล้วมันจะเบลอๆมันจะคำนวณออกมาไม่สวยแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสามารถที่จะถ่ายให้มันชัดลึกคลุมกับส่วนที่เราจะได้คัดได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายมากนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเดฟเนี่ยมันคลุมศีรษะหมดนะครับเส้นผมชัดหมดเพราะนั้นมันจะได้คัดออกมาค่อนข้างสวยนะครับผมทีนี้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เราจะต้องสนใจนะครับผมตรงเนี้ยจะเริ่มที่ Smart Radius นะครับบางคนก็ใช้นะครับในกรณีว่าให้มันเจเนเรตเลยว่าจะให้มันคิดว่ามันจะมีส่วนที่มันต้องเกลี่ยขอบเนี่ยแค่ไหนนะครับแต่ในกรณีนี้เราไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยที่1มาที่ฟังก์ชัน Chip Edge Chip Edge ก็คือให้มันกินพื้นที่พิกเซลกลับมาไอตัว Edge Detection ตัวนี้ครับตัว Smart Radius เนี่ยเราคลิกทีหลังก็ได้นะครับเรามาทำเป็นนวดเองเลยก็ได้แล้ว Chip Edge เข้ามานิดนึงส่วนมากผมจะกินเข้ามาระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคือถามว่ามันกินเข้ามา20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ได้เยอะนะมันนิดเดียวเองนะครับผมเมื่อกินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็เพิ่มตรงที่สมูทนิดนึงนะครับตรงสมูทเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขอบเนี่ยมันเกลี่ยมากขึ้นสังเกตดูตรงขอบนี้นะดูตรงขอบโซฟานี่นะตรงเนี้ยเส้นผมเนี่ยกลับไม่ใช่ปัญหาแล้วนะรูปเนี้ยง่ายๆนะครับนิดหน่อยแล้วมาแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยตรงขอบโซฟาเนี่ยสำคัญนะครับการที่เราเพิ่มฟังก์ชันในการให้มันเจเนเรตสมูทเนี่ยตัวขอบอีกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะอย่างกรณีเนี้ยผมจะไม่กลับไปแตะแบบว่าทำ selection ทำขาดเพิ่มนะผมกะให้มันจบตรงนี้เลยเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วตัว filter เนี่ยผมแนะนำให้เพิ่มนิดนึงนะครับแถวๆ1พิกเซลถึง2พิกเซลเต็มที่นะครับเพื่อที่ว่าเราไปเบลนกับฉากหลังเนี่ยมันจะเนียนขึ้นนะมันจะมีความฟุ้งเข้ามานิดนึงครับตัว contrast เป็นการย้ำทำให้ตัว selection มันชัดขึ้นแต่ในกรณีเนี้ยผมว่ามันชัดอยู่แล้วนะมันค่อนข้างโอเคแล้วล่ะประมาณนี้ครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันดอคอนเทมานเนตคัลเลอร์คำนี้ครับเป็นเหมือนกับว่าบางครั้งที่เราถ่ายบนกรีนสกรีนบลูสกรีนเนี่ยให้มันช่วยกำจัดพวกสีพวกนั้นให้นะครับแต่กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องติ๊กนะครับประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะทีเนี้ยตรงเส้นผมผมอยากจะเก็บนิดนึงครับทูในการที่ใช้เก็บเส้นผมเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะลองดูตรงนี้ครับซูมให้เห็นชัดซูมที่เป็นรูปแปลงแล้วก็เป็นขนๆตรงนี้นะตัวเนี้ยจะเป็นบัตรที่เอาไว้รีไฟตัวเส้นผมโดยเฉพาะโดยชื่อของมันก็ชื่อ Refi Edge Bud True นะครับผมวิธีการพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตัวบนใบไม้รอลิงเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดบรัชนะครับผมแล้วก็เราก็ถูโดยบอกมันว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เป็นเส้นผมหรือเป็นเส้นขนหรือเป็นส่วนที่คือส่วนที่เป็นเส้นผมหรือเส้นขนเนี่ยหรือรอยต่อบางอย่างเนี่ยถ้ามันชัดอ่ะมันจะเวลาไปตัดแปะจะไม่เนียนจะต้องมีความโปร่งนิดนึงต้องมีเหมือนกับให้ opacity มันต่ำนิดนึงนะครับก็คือตามลายผมพวกนี้สำคัญนะเราก็ถูมันนะตรงขอบให้มันกินระหว่างผมเนี่ยประมาณนี้สังเกตนะครับเมาส์ผมก็ถูไปมันก็จะทำการรู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นพวกเส้นผมนะมันก็จะเกลี่ยลด opacity ลงมาอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันเยอะไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปล่อยมันอย่างนี้เลยนะเรากดโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วบางคนก็จะบอกเห็นแล้วเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่แบ็คกราวด์สีขาวกันนะเวลาที่เราตัดแปะฉากหลังนะครับถ้าฉากหลังเดิมเป็นสีสว่างฉากหลังใหม่ที่ตัดแปะเข้าไปก็ควรจะเป็นสีสว่างนะครับถ้าฉากหลังเป็นมืดฉากหลังใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ควรจะเป็นสีโทนมืดนะครับแล้วมันจะเนียนนะครับในหลายๆกรณีจะเนียนกว่านะครับเวลาที่เราเจอลักษณะเส้นผมที่มัน opacity แบบนี้การที่ผมเลือกแบบนี้เพื่อที่ว่าผมจะได้ control ได้ว่าผมต้องการให้มันขอบผมตรงลายผมที่ส่วนที่ตัดเนี่ยมันชัดหรือว่าให้มันเฟดเข้ามาแค่ไหนโดยการที่เรากด Command J หรือทำการ Duplicate Layer น่ะคือลากมาที่ตรงนิ้วนี้ก็ได้นะครับหรือจะกด Command หรือ Control J นะครับเพื่อทำการ Duplicate มันซ้ำๆเนี่ยตัวขอบมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆผมก็สามารถที่จะ Control ได้ว่าเอ้ยผมจะเอาเส้นผมขอบขนาดไหนทีเนี้ยเราจะยังไม่รู้เลยว่าเราจะเหมือนกับ Control มันแค่ไหนจนกว่าเราจะใส่ฉากหลังใหม่เข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมจะต้องทำการลบไอ้พวกฝุ่นขอบๆเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับก็สังเกตว่าตรงนี้มาร์คนะครับฝ่ามือให้เรามาคลิกที่มาร์คนี่ก่อนนะเวลาเราจะทำพวก
selection อะไรพวกนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวมาร์คมันมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆข้างนอกเลยนะส่วนที่เราต้องการบังให้เห็นตัวมาร์คเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นสีดำถูกไหมครับผมก็จะใช้ laser tool นะครับทำ selection ง่ายๆนะตัวขอบข้างนอกเนี่ยเพราะมันจะอยู่ไกลๆเนาะแล้วผมก็จะดมไม่ใช่ผมจะถมไม่ใช่ดมผมจะถมสีดำไปเพื่อทำให้ไอ้พวกกากพวกเล็กเนี้ยมันหายไปนะพวกกากข้างนอกที่มันซีเล็กมาด้วยนะครับเนี่ยผมก็ซีเล็กข้างนอกนี่นะครับโอเคผมซีเล็กเสร็จแล้วผมกดที่ตัวนี้นะมั่นใจไว้ตรงนี้แล้วผมก็ถมสีดำด้วยการฟิวสีแบ็กกราวด์นะครับผมฟิวสีแบ็กกราวด์ก็คือช็อตคัทก็คือคอมมานด์หรือคอนโทรลดีลีทนะถ้าเกิดจะถมสีโฟกัสก็เป็นอัลเทอร์เนทดีลีทนะครับผมกดคอมมานด์ดีนะครับเพื่อดีซีเล็กนะครับทีนี้พวกกากก็หายไปหมดแล้วนะครับผมจริงๆก็โอเคเลยนะทีนี้ผมลองแปะกับฉากหลังใหม่แล้วกันตัวฉากหลังแปะนะผมจะเล่าให้ฟังนะระหว่างที่ผมเลือกฉากแบ็คกราวด์นะไอการไดคัทอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากครับมันง่ายๆเพราะทรูอัลกอริทึมมันดีมากนะความยากของการทำรูปพวกนี้นะครับคือการเบลนให้เนียนต่างหากนะครับการที่เราเลือกดูไลติ้งของฉากหลังตอนที่เราถ่ายว่าอ่ะเราจะเบลนใส่ฉากหลังนี่นะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องถ่ายไลติ้งแบบไหนทำโทนแบบไหนหรือถ้ามันไม่เนียนมาแล้วคุณจะทำยังไงให้มันเนียนนะครับนั่นคือเป็นส่วนสำคัญนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมอาจจะสังเกตว่ามันจะดูเลยลอยนิดนึงนะครับผมก็ตัวเข้าไปดูใกล้ๆนี่นะ จะยังเห็นส่วนว่ามันมีขอบเนี่ยเห็นไหมเห็นมีขอบนี่ไหมมันเป็นขอบม่วงอ่ะเพราะว่ารูปแบบผมถ่ายย้อนแสงมานึกออกไหมครับผมถ่ายย้อนแสงมาจะมีขอบม่วงทีเนี้ยเอ้ยขอบม่วงนี้เราไม่ชอบเราจะทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะทำลายขอบม่วงนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการที่จะเลสไลท์ผมจะแอปพลายตัวเลเยอร์มาร์กนี่ก่อนนะผมไม่ใช้ละตัวเลเยอร์มาร์กนี่ผมไม่ใช้ละให้มาที่ข้อมูลนี่นะครับให้มาที่เลเยอร์นะครับจะมีฟังก์ชันอยู่หลายฟังก์ชันอยู่ตรงแมตติ้งข้างล่างสุดเลยนะครับผมเลเยอร์แมตติ้งอ่ะจะมีฟังก์ชันให้เลือกอยู่ทั้งหมด3อันนะก็จะมีดีฟิงนะครับที่เลือกได้นะครับแล้วก็มีรีมูฟแบ็คเมทแล้วก็ไวท์เมทนะครับส่วนตัวไอ้คัลเลอร์ดีคอนทิเมทมิเนทเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับในกรณีที่เป็นขอบม่วงเนี่ยให้เราเลือกที่ดีฟิงหรือถ้ามันเป็นขอบขาวให้เราเลือกว่ารีมูฟไวท์เอทไวแมทเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นขอบดำที่เราต้องการลบเข้าไปในวัตถุให้ใช้คำว่า remove black matte นะครับในกรณีนี้เรามาที่ deflink นะครับ deflink แล้วถามว่ากี่พิกเซลเราเลือกไปที่1พิกเซลก่อนนะครับมันก็จะทำการ generate แล้วกลับมาดูไม่หายนะไม่หายแล้วก็ทำกินเข้าไปอีกนะก็กดไปที่ layer matting deflink ผมเพิ่มเป็น2 layer กินเข้าไปอีกให้มันกินเข้าไปเดี๋ยวผมให้ดู before after โหนี่ลึกมากเลยนะฮะเนี่ยคือเนี่ยขนาดเรากินเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมมันหายไปนะแต่มันไม่หายดีเพราะมันเยอะมากเลยนะผมก็ทำอีกคราวนี้ผมเอาอะไรเท่าไหร่แล้วกัน5พิกเซลแม่งเลยกินเข้ามาดูสิโอ้โหไม่ได้กันเนี่ยอันนี้ขอบม่วงเยอะมากเลยนะปกติผมไม่ได้ถ่ายมาแล้วมีขอบม่วงมากขนาดนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าจริงขอบเนี่ยส่วนอื่นหายหมดละจะมีขอบทางซ้ายเดี๋ยวดูนะผมไล่ดูแป๊บนึงก่อนนี่เป็นเอฟเฟกต์ของการที่ทำไอตัวดีฟิงมากๆนะครับมันจะทำการเกี่ยขอบเข้าไปลักษณะนี้ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นะครับเราดูก่อนเรามองดูก่อนว่า ID Fing ตรงนี้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นไงจริงมันให้ผลลัพธ์ที่โอเคนะขวามือโซฟานี่ผมทำหยาบๆนะครับถ้าใครอยากให้เนียนก็ไปทำ Laser Tool ตอนนี้ปัญหาของผมที่เกิดขึ้นก็คือทางซ้ายเนี่ยผมทำการ Defing แล้วไอ้ม่วงนี่มันไม่หายไปนะครับกับข้างบนสุดเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างนี้เห็นไหมตรงหัวเนี่ยจริงมันโอเคแล้วในกรณีนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ไอ้ตัว History Buff คืนมานะเลือกไว้ที่ก่อนที่เราทำ Defing อ่ะเนาะแล้วเราก็ดึงให้สติบัตรกลับมานะวิธีนี้มันอาจจะดูถึกๆนิดนึงครับแต่มันก็ได้ผลดีนะก็คือทำไปตามปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไปนะครับผมรูปนี้ตอนแรกผมกะว่ามันง่ายนะไปมามันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพิ่มออปติตี้คื
ือไดคัตเนี่ยมันอยู่ที่ความเนียนนะครับหมายถึงว่าว่างานเราต้องการให้เนียนแค่ไหนถ้าไม่เนียบมากก็ไม่เป็นไรนะก็ทำนิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคผมกลับมาแล้วนะทีเนี้ยอีขอบซ้ายจะปัญหาเนี่ยจะทำได้หลายแบบนะคุณจะใช้ Pen Tool ก็ได้จะใช้ Laser Tool นี้ก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาแบบขี้เกียจเลยนะถ้าผมแบบจริงๆคือเวลาเราทำงานเราซูมเข้าไปที่แบบ 2-300% แล้วเราทำนะครับเวลาที่ซูมกลับมาที่ 100% นะแล้วมันจะเนียนนะแล้วมันจะค่อนข้างเนียนอย่างนี้ก็ได้นะสมมติผมทำให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเวลาผมเจออะไรแบบนี้นะเวลาก่อนที่เราจะ delete ทิ้งมานะผม delete ดื้อๆเลยนะหรือจะใครจะทำ remark ก็ได้นะแต่ถนัดนะใส่ filter ไปนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่มี filter เลยมันจะตัดแล้วมันจะดูไม่เนียนนะครับกด delete ไปก็ได้นะหรือมีหลายวิธีนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะในกรณีนี้ใช้ spawn tool ก็ได้นะเลือกเป็น desaturate นะครับผมเพื่อจะกดสีเข้ามานะให้หายไปหมายถึงว่าทำให้สีไอ้ตัวที่มันติดฟ้าติดม่วงของมันหายไปก็ได้นะมันทำได้หลายวิธีครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันเวลาที่เราซูม 100% จริงน้ำจะเนียนนะไม่รู้หรอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้อาตีว่าผมทำหมดแล้วนะครับผมไอ้ตัวฉากหลังลอยๆพวกนี้บางทีมันเป็นเรื่องของการคร่าวๆนะผมพูดคร่าวๆในคลิปนี้นะครับเพิ่มลดความสว่างอะไรเงี้ยบางทีหรือความไม่เข้ากันของฉากหลังอะไรแบบนี้ครับหรือไลติ้งที่มันคนละไลติ้งพวกนี้ประมาณนี้ครับวิธีง่ายสุดก็คือทำการใส่พวก color lookup เข้าไป color lookup table หรือทำโทนทับไปก็ได้นะไงก็ได้นะเดี๋ยวพวกนี้ผมขอรวบรวมหลักสูตรแล้วค่อยมาสอนทีเดียวว่าไงนะก็ประมาณนี้นะจริงๆก็ถือว่าเนียนแล้วล่ะใช้งานทั่วไปก็เกินพอนะทำสมสต็อกอะไรยังได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้นะ อันนี้คือเป็นการไดคัตแบบแรกนะโอ้ยาวเลยนะก็ไม่ง่ายนะอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ชำนาญ Photoshop มาระดับนึงก่อนนะครับผมโอเครูปนี้ผมปิดทิ้งนะไม่เอาแล้วนะรูปที่2รูปนี้เรียกว่าง่ายนะครับอันนี้ง่ายของจริงคือรูปนี้ผมถ่ายที่ F ชัดลึกเลยนะครับผมคือถ่ายบนฉากสีฟ้าเพื่อกะว่าเอามาไดคัตตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราไปที่ไอตัวCamera Data ตรงนี้นะผมใช้ F11 เลยนะ F11 ตัวนี้ผมใช้ Full Frame นะครับใช้ให้ดีมากที่ถ่าย F11 จริงๆก็จะสามารถจับคุมนะครึ่งตัวตั้งคุมไหมก็คุมนะคุมถึงขอบเลยอย่างเงี้ยหมูนะครับแล้วก็ตัวแบบก็ได้ใส่เสื้อสีฟ้าไม่มีวัตถุสีฟ้าด้วยนะครับเป็นโทนอุ่นๆเป็นโทนแดงส้มเหลืองฉากหลังสีฟ้าเป็นผู้สีตรงข้ามแบบนี้ได้คัดโคตรง่ายเลยนะครับให้คุณมาที่นี่นะครับใช้ทูนี้ถ้าเกิดเป็นซีนแบบนี้ผมจะใช้ทูนี้นะครับมาตรง Quick Selection Tool นะครับหรือ Shortcut W ยิ่งเวอร์ชันหลังๆอัลกอริทึมในการที่มันจะคำนวณตัว selection มาเนี่ยดีมากนะผมบอกแบบนี้ตัวเนี้ยก่อนที่คือขั้นแรกก่อนที่เราจะไป Select and Mark เนี่ยเราก็ต้องเลือกหยาบๆนะเราจะเลือกที่ฉากหลังหรือคนก็ได้นะในกรณีนี้ผมเลือกฉากหลังเพราะมันง่ายกว่าเพราะมันเป็นสีเดียวเนี่ยดูดิผมลากไปเลยถ้ามันกินเข้าไปมันกินเข้าไปแบบนี้เห็นปะให้คุณกดอัลเทอร์เนทนะอัลเทอร์เนทแล้วก็ถูมันกลับมาออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะส่วนไอ้ข้างในเนี่ยไอ้ตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเห็นไหมฉากหลังเนี้ยยังไม่ต้องมายุ่งมันก็ได้นะหรือทำเลยก็ได้นะถ้าทำเลยก็คือตอนนี้ผมเลือกฉากหลังถูกไหมผมก็มาที่เรโซ่กันเนี้ยง่ายๆเลยผมใช้ทูแบบบ้านๆเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรแอดวานซ์มากนะครับกดชิปนะกดชิปให้มันเป็นตัวบวกเนี้ยแล้วก็จิ้มเลยหรือขั้นตอนนี้จะทำทีหลังก็ได้นะที่การที่มาเลือกแม่นๆแต่แรกเลยในบางทีก็เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทำอีกนะบางครั้งอ่ะต้องมานั่งใช้เลเซอร์ทูเก็บส่วนเกินไปอีกอะไรเงี้ยเนี่ยส่วนนี้มันเป็นน้อยอ่ะที่ผมบอกอ่ะส่วนมีน้อยมีอะไรพวกเนี้ยส่วนชาโดว์พวกเนี้ยมันจะมีปัญหาเยอะนะบางทีทำมาแล้วจะไม่เนียนโอเคผมเลือกเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะง่ายๆผมก็ต้องอินเวอร์สเลคชั่นกับมันที่ตัวคนก่อนนะครับเวลาที่เราจะทำเลือกแอนด์มาร์กเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกแอนด์มาร์กโดยเลือกฉากหลังแล้วค่อยรีไฟมาร์คแล้วค่อยกลับมาอินเวิร์ตตอนทีหลังอ่ะผลลัพธ์สู้ไม่ได้นะครับลองทำดูก็ได้นะครับทีนี้เราก็อินเวิร์ตเซเลคชันนะครับผมอินเวิร์ตผมใช้แอคชั่นเอามาใหม่อินเวิร์ตเซเลคชันอ่ะช็อตคัทของมันก็คือคอมมานด์ชิปไอกลับมาก็ได้หรือคุณจะมาที่ Select Invert ก็ได้ข้างบนเนี่ย Select ไหน Invert วะไอ้นี่ครับ Select Invert ได้หมดเหมือนกันแล้วก็เรียกโมดูล Select and Mask ขึ้นมานะครับผมคราวนี้ก็ง่ายนะชิวๆไอ้ตัวนี้ Opacity นะลดดูได้ว่าผลลัพธ์ไงไม่เนี๊ยบเกือบจะเนี๊ยบแล้วอ่ะตรงนี้เก็บแค่ผมพอ
ซูมเข้ามานะมีขอบฟ้านิดนึงขอบฟ้านิดนึงฮะตอนนี้แล้วก็ผมใช่ไหมเก็บผมก่อนผมก็เหมือนเดิมครับมาที่ทูซ้ายมือนะมาที่ refine edge บัตรเนี่ยนะแล้วก็ถูตีขอบบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นขอบผมนะฟุ้งๆนะดูแลกูนิดนึงนะบอกมันประมาณนี้นะวิธีถูก็ถูให้มันค่อมๆผมไปเลยนะถูไปโอ้เนี่ยแล้วง่ายๆเลยนะส่วนไอ้ตัวทางซ้ายเนี่ยเห็นขอบนี่ไหมผมก็ชิปเอทเข้าไปนิดนึงชิปเอทเข้าไประดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะชิปเข้าไปนี่ก็โอเคแล้วนะชิปไปได้เยอะนะครับแล้วผมก็ใส่เปอร์เทอร์นิดนึงสมมุตินิดหน่อยคอนทราสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าขอบมันชัดอยู่แล้วนะแต่หลายคดีผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้ทางซ้ายเนี่ยเป็นชาโดว์เนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเห็นไหมเนี่ยเป็นหยักๆอ่ะคือมันเป็นเงามืดแล้วมันก็จะไปติดส่วนของฉากหลังแสงสะท้อนมาตามขอบพวกนี้ใช้เลเซอร์ทูตัดตอนหลังง่ายกว่าผมเอาประมาณนี้อ่ะลืมเป็น new layer with layer mask ไงดูสิประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูเส้นผมซะหน่อยเดี๋ยวผมลองกดดีฟริงนิดหนึ่งนะครับผมมันเลเยอร์ผมก็มาที่เลเยอร์ถึงจะทำงานกันเนาะแล้วก็ไปผมต้องปลดไอตัว select นี่ก่อนนะครับผมต้อง apply layer mask นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ตัดพิกเซลที่ไม่ใช้ทิ้งไปเลยไม่ใช้ละแล้วผมก็จะได้ทำตัวนี้ได้นะครับไปที่เลเยอร์layer matting แล้วก็ defring นะผมทำ1พิกเซลพอไอ้ defring เนี่ยผมจะเก็บไอ้ซ้ายมือเนี่ยดูนะดูตรงนี้นะก่อน defring กับหลัง defring นิดนึงไม่พอเอาอีกอ่ะ layer matting defring 2ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องแมนนวลนะครับถ้าก็พอได้แล้วล่ะก็ดีกว่าไม่ทำนะดีไหมวะโอ้โหน้อยมากอันเนี้ยโหนิดเดียวเนี่ยดูดิมันแล้วแต่รูปนะบางทีมันดีฟิงมาเข้ามาหน่อยอันนี้ดีฟิงนิดเดียวเลยนะเนี่ยจึ้งหนึ่งเนี่ยกินเข้ามาจึ้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับจริงๆแค่นี้โอเคแล้วนะหรือคุณจะซีเล็ตแล้วก็กินคือมันจะมีวิธีอีกนะถ้าเกิดเจออะไรแบบยาวๆเนี่ยคือดีฟิงแล้วไม่หายนะคุณก็ไปที่เรียก selection ขึ้นมาก็ได้แล้วก็ลด selection มันลงมาหมายถึงว่าให้ selection มันกินเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวเราคัดข้างนอกทิ้งเราไปที่ไอตัว select อันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ผมก็ใช้แล้วก็ทำการ modify แล้วก็ทำการ contact มัน contact คือบีบให้ selection มันเข้ามาผมจะบีบเข้ามาสัก3พิกเซลเผื่อทำฟุ้งนิดนึงแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็ทิกไปที่ further นะครับผม further สัก1แล้วผมก็ invert selection กลับไปนะครับโดยกด command shift i นะครับหรือ control shift i เราไม่กด delete เลยนะอย่างเงี้ยหายชัวร์ละอย่างเงี้ยหายละแน่นอนต้องลองหลายๆวิธีนะบางทีมันก็ได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างนะถูพวกนี้แล้วแต่ชอบผมพวกนี้ยังเห็นว่ามันเนี่ยมันกิน selection เข้ามาเยอะขึ้นมานะเห็นไหมเห็นไหมผมก็กด command j หรือ control j เพื่อทำการ duplicate มันเรียบร้อยจากหลังสวยงามไอ้พวกที่มันไม่สวยอย่างแขนเขินนะคุณก็เก็บเอานะครับพวกนี้ต้องเก็บนะถ้าถ่ายมาไม่ดีก็ต้องยิ่งเก็บก็ใช้เลเซอร์ทูก็ได้นะก็select สมมตินะselectหรือใช้เป็นทูก็ได้สมมติคุณ select เสร็จอ่ะคุณก็คลิกขวาแล้วก็ further สักนิดนึงนะครับก่อนจะลบทิ้งเดี๋ยวคุณจะตั้ง further ไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะแล้วแต่สะดวกประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานปกตินะเอาแบบอันนี้ยากอันนี้คือเดฟมันบางเฉียบเพราะว่าฉายด้วย f กว้างแล้วก็ close up ด้วยนะครับจะเห็นว่าระยะชัดมันนิดเดียวเองนะครับผมข้างบนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้ต้องก็คือทำแบบเดิมแต่ต้องใช้วิชามาอะไรให้มากขึ้นนะครับในการที่จะทำให้มันกลับมารูปนี้ยากเลยล่ะแล้วพอมันเบอร์เราจะใส่ฉากหลังที่มันแบบหลังเบอร์อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะรูปนี้แต่สอนไว้เผื่ออันนี้ว่าต้องทำแล้วกันนะครับเผื่อว่าต้องทำตอนแรกผมก็ใช้fix selectใช้ตัว fixation tool นะ select ไปเนี่ยทีนี้จะเห็นว่าไอ้นี่ก็ยากนะแขนกับไอ้ตัวฉากหลังนี่มันเป็นสีเดียวกันอ่ะกด alternate จริงอย่างนั้นนะพวกนี้บางทีสุดท้ายแล้วต้องมานั่งใช้เพนทำนะถ้าเจอสีนยากๆจริงๆเพราะนั้นถ้ามาถ่ายเล่นแล้วจะมาไดคัทเนี่ยระลึกไว้เสมอว่าชัดลึกง่ายกว่านะยกเว้นว่าใครต้องการอะไรเอฟเฟกต์อะไรพิเศษเท่านั้นนะครับผม
โอเคสมมุติว่าประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหเนี่ยโหเมื่อก่อนนะ Photoshop เมื่อถ้าสัก2ปีที่แล้วนี่อัลกอริทึมมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะมันจะไม่ได้ select ตรงขนาดนี้นะผมกด select landmark นะครับก็เหมือนเดิมเก็บผมก่อนยากไอ้รูปประเภทนี้ทำไงก็จะไม่ค่อยเนียนนะครับอ่าเนี่ยเราถูตรงผมนะมันก็จะตีขึ้นเยอะนะรูปนี้ต้องใช้วิชามารนะไม่งั้นมันไม่ทำแล้วก็เหมือนเดิมปรับเหมือนเดิมที่บอกชิปของชิปเอ็ดไปดีเลยมาสามโอเคตีว่าขอบเนี่ยไม่ขอบนี้ไม่ได้ยากอะไรแล้วนะตัวเนี้ยถ้าจะเอากลับมาไม่ยากนะไอตัวขอบพวกเนี้ยถ้ามันกินเข้ามาเยอะเนี่ยก็ตัวมาร์กอ่ะคุณจะแปรงทาสีขาวก็ได้นะแปรงทาสีขาวตรงมาร์กเนี่ยหรือคุณจะใช้ Laser Tool เนี่ยคลิกนี้ใช่ไหมสมมตินะผมทำให้ดูแล้วคุณจะฟิลขาวก็ได้หรือว่าจะเอาบัตรสีขาวถูมันเพื่อให้มันกินข้างนอกก็ได้นะประมาณเนี้ยผมอันนี้ผมทำคร่าวๆแล้วกันนะเพราะประเด็นมันไม่พอยต์มันไม่อยู่ตรงนี้นะไอตัวที่ไม่สวยพวกนี้ก็ใช้ Laser Tool ก็ได้นะใช้ตัว L เนี่ยทำตัดมันตอนนี้ยังเป็นเลเยอร์มาร์กอยู่ก็ทำการถมดำมันก็ได้นะถมดำเอา B กด X เพื่ออินเวิร์ตสีดำนะถมดำก็ได้ก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับผมประเด็นอยู่ข้างบนมากกว่านะไอตัวขอบพวกนี้ก็ใช้วิธีเดิมก็ได้นะคือ select invert มันแล้วก็ทำการ contact แล้วก็ลบอ่ะมันคือตามรูปเมื่อกี้นะครับไม่ได้ยากแล้วทีนี้ไอยากนี่คือหัวนะผมจะมาโฟกัสตรงหัวนี้แล้วกันตีว่าคุณเก็บข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วกันนะเก็บแล้วเพื่อความรวดเร็วผมกด Command J เพื่อเติมผมที่มันเอาออกโฟกัสเยอะๆนะให้เต็มเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะโอเคแล้วโอเคผมก็ทำการแอพพลายตัวเลเยอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมก็ดุ๊กขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งกด Command J หรือ Control J ก็ได้นะผมซ่อนเลเยอร์ล่างไว้ก่อนผมจะทำงานแต่เลเยอร์บนหน้าที่ของเลเยอร์บนตอนนี้ที่ผมจะทำก็คือผมจะลดสีเหลืองทิ้งให้มันเป็นพื้นที่ของผมไปนะตอนนี้มันติดหมอนใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมผมก็กดคอมมานด์ยูหมอนเนี่ยมันเป็นสีเหลืองสีแดงนะคุณน่ะนี่ก็ได้จะลดเซตูเลชันทั้งหมดเลยก็ได้ก็ได้นะหรือจะให้มันติดเข้ามานิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบแล้วคุณก็ใส่เลเยอร์มาร์คไปแล้วกดอัลเทอร์เนทค้างเพื่อถมดำให้เลเยอร์มาร์คไปเลยนะครับมันก็จะหายไปทั้งเลเยอร์แล้วเปิดเลเยอร์ล่างให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาคลิกที่เลเยอร์มาร์คของเลเยอร์บนนะตรงเนี้ยตัวเนี้ยเราจะเผยเราจะถมสีขาวเผยเฉพาะขอบข้างบนเพื่อให้มันบังขอบส้มเนี้ยผมก็ไปที่บัตรแล้วก็เลือกเป็นสีขาวนะกด X สลับสีก็ได้หรือจะกดเลือกสีตรงเนี้ยเป็นสีขาวก็ได้นะครับผมโอเคเลือกแปรงที่มันมีความฟุ้งเยอะนิดนึงนะครับเพื่อความเนียนนะเอา hardness ต่ำๆนะ hardness ไม่ต้องสูงมากนะครับผมแล้วก็ถูนะถูไปที่มาร์กนะอย่าไปถูที่ตัวคนนะเลือกที่มาร์กนะครับแล้วก็ถูมันกลับไปนะครับเนี่ยก็จะเติมลายผมให้เป็นสีดำได้แล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดมันตรงเนี้ยอยู่ที่ความเนียนแล้วนะจริงๆเราจะต้องปรับแต่งตัวเลเยอร์บนกด R ดูไว้ผมเลือกที่เลเยอร์บนนะเลือกที่รูปน้องเขานะครับแล้วกด Command M นะครับผมตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันลอยๆไปมันสว่างไปนะผมก็ต้องกดให้มันมืดนิดนึงเพิ่มคอนทราสต์นิดนึงครับดัดเคิร์ฟ Command M เนี่ยมันการเรียกฟังก์ชันเคิร์ฟขึ้นมาโอเคกดคอมมานด์ดีเรียบร้อยแล้วตีว่าข้างล่างมันเนียนแล้วกันนะเกียรติทำละโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดเผยบนโอเคประมาณนี้เราก็จะได้ผมที่ยากๆกลับมาละอันนี้คือเคสนี้ยากจริงนะมันก็ข้างเบอร์นะครับก็ต้องใช้วิธีหลากหลายบางกรณีมันก็ต้องใช้เทคนิคอื่นควบคู่กันไปนะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ยากละก็เก็บใช้เลเซอร์ทูเก็บนะพวกขอบพวกนี้อาจทำให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวผมยกเลเยอร์2เลเยอร์นี้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ select นะกด control ค้างหรือ command ค้างกดที่ตัวน้องนะเรียก selection ตัวน้องขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ select นะครับผมไปที่ contact นะ modify contact จาก3พิกเซลเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คลิกขวานะต้องมาที่ select tool ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ further นะครับfurther สัก1พิกเซลแล้วก็ invert มันกลับไปนะครับไปที่ selectinvert แล้วกด delete นะครับมันก็จะกินไอตัวขอบเนี่ยให้ดูนะขอบมันก็จะหายไปเยอะเลยนะทีเนี้ยถ้าไม่อยากกินแล้วก็ใช้สปองทูนี่ก็ได้นะที่ผมบอกสปองทูลด desaturate แล้วก็ลดเรียกว่าเป็นการลดไอพวกสีที่มันติดมาจากฉากหลังอะทิ้งไปก็จะเนียนละ
มานี้นะครับแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็ไปเก็บหูนิดหน่อยนะเก็บถูขอบประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นวิธีการในคัดคนที่ผมใช้บ่อยๆนะใช้ประจำจริงก็จะมีเทคนิคจิ๊บย่อยเก็บรายละเอียดที่มันยากๆนะแต่ส่วนมากก็ตรงเนี้ยใช้ตรงนี้ 90% นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอให้ใช้ Photoshop กันอย่างสนุกๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ